รอบแรกของเราในวันนี้ฮะพี่เอโอ้โหลูน่า2ตัวเคอร์ไนท์ตัวหนึ่งนะฮะตังไม่พอเดี๋ยวล็อกกันก่อนแล้วกันนะฮะวันนี้นี่อาจจะอยู่กับทีมไนท์นะฮะและในรอบแรกเนี่ยผมไม่ได้ลงตัวไปนะครับจริงๆน่าจะเอาเคอร์ไนท์มามือเร็วไปนิดนึงดึงลูน่ามา2ตัวฮะก็เลยไม่ลงไปดีกว่าไอเทมรอบแรกครับเป็นเสื้อเกราะนะฮะก็น่าจะดีสุดเอาครับมาดึงตัวที่เราล็อกกันไว้ดีกว่านะครับแล้วก็สุ่มฟรีโอ้โหมันไปทางไนท์รวมกับฮิลเลอร์ได้นะฮะส่วนรกที่เราดึงมาดองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใช้นะฮะขายทิ้งไปขาดเงินอีก1บาทล็อกไม่ล็อกล็อกไม่ล็อกเอนชานเท็ดงั้นเดี๋ยวล็อกไว้แล้วกันนะฮะและในรอบนี้ก็ไม่ได้ลงตัวครับเพราะว่าถ้าลงไปอาจจะชนะเราจะไม่ได้สุ่มฟรีโคตรมั่นใจอ่ะดูดิอย่างน้อยฮะล็อกไว้ตอนนี้มันไม่ได้สุ่มฟรีอยู่แล้วเราจะเอาจากการพ่ายแพ้เนี่ยมาสุ่มฟรีแทนนะครับเดี๋ยวมาดูฮะว่าสุ่มฟรีจะเจอเป็นตัวอะไรฮะคือออดไนท์อีกตัวหนึ่งแล้วก็ลีเจียนนะฮะยังไม่ลงดีกว่าไม่เล่นดีกว่าลีเจียนนี่จริงๆก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะฮะแต่ถ้าลงไปในรอบนี้เนี่ยเราจะไม่ได้แพ้ต่อเนื่องเพิ่มอีก1บาทนะเดี๋ยวผมจะปล่อยแพ้ต่อเนื่องไปอีกสักรอบหนึ่งนะฮะเงินมันจะมีแพ้ต่อเนื่องเพิ่มมาอีก1บาทนะครับสำหรับบางคนฮะอาจจะปล่อยไปถึงรอบที่8เลยก็ได้นะเพื่อเอารอบสุ่มฟรีเวลาแพ้นะครับแต่ผมเอาแค่นี้แหละฮะไม่เยอะมากมายอ่ะเดี๋ยวมาสุ่มกันดีกว่าฮะตอนนี้มี Enchanted ครับ2ดาวนะฮะนั่นไงครับโอ้โหเวนฟูลสปิริตก็2ดาวไปรวมกับ Enchanted ยังไงดีฮะตอนนี้มีภาษาไร้หัวใจที่น่าจะไปทางฟอลเล่นได้หรือไม่ก็ไปทางไนท์ฟอลเล่นก็ได้ฮะยังไม่เคยเล่นเลยอ่ะมาดูกันในรอบนี้ครับผมเอาลีเจียนลงไปนะครับก็หวังว่าจะได้เก็บสแต็กนะแล้วก็ลงลูน่าไปทําดาเมจนะครับลีเจียนตอนนี้ยังไงฮะได้เก็บสแต็กไหมไม่น่าจะได้ฮะไปแจกซะอย่างนั้นแพ้ไปไอเทมในรอบนี้ฮะอยากได้พลาดินซอสนะฮะได้ภาษาฮิวเลอร์แต่ก็ไม่มีเลยสักอันเลยนะครับเดโซเลเตอร์ก็ได้นะฮะหรือว่าจะเอาเป็นไอเทมตัวนี้ก็ได้ฮะอัมเลดครับก็มาช่วยบวกดาเมจฮะแล้วก็เพิ่มกรอนะครับแต่จะลดเลือดเรื่อยๆอ่ะผมคิดว่าผมเล่นเป็นฮิวเลอร์มันน่าจะฮิวทันนะฮะลองดูกันดีกว่าครับนั่นไงฮะดัตเซิล2ดาวครับตอนนี้เราก็ไปทางฮิลเลอร์ก่อนแล้วก็ใส่เป็นเวนฟูลสปลิตเน้นตัว2ดาวไปก่อนนะฮะซึ่งดูแล้วเนี่ยเวนฟูลใส่เทมนี้น่าจะดีที่สุดนะตีก็ไวกว่าชาวบ้านเขาเลยดาเมจของเวนฟูลก็ไม่ได้แย่ฮะส่วนไอเทมก็จะมาบวกดาเมจให้อีกครับคิดว่าน่าจะคุ้มฮะที่เหลือก็ต้องฮิลให้ทันนะฮะรอบนี้เจอกับภาษาบรรทุนน่าจะไปทางเวทฮะใส่เอิร์ธใส่กังก้าแล้วก็ไบเดนฮะเรือบาซาตันไปไบเดนก็แข็งถูกตัวฮะมาแข่งเวนฟูลสปลิตครับฮิวก็เกือบจะทันแต่ก็ลดเรื่อยๆเหมือนกันและก็ชนะไปฮะก็เรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่เหมาะกับภาษาฮิลเลอร์เหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าเราฮิลทันเนี่ยเราจะได้ดาเมจมาได้เกราะมาซึ่งมันค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับมาคู่กับภาษาฮิลเลอร์ได้ดีเป็นครั้งแรกที่หยิบไอเทมนี้มาหรือว่าก่อนหน้านี้ก็เคยหยิบนะแต่ก็ไม่ค่อยได้หยิบหรอกไอเทมนี้ครับเพราะว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เคยใส่ให้ไลท์ซิลเลอร์ฮะก็ดูดเลือดกลับมาไม่ทันนะฮะก็ใส่เป็นไอเทมตีเร็วดีกว่าหรือถ้าเป็นของแพทที่แล้วฮะใส่ให้บัตซิเกอร์ไปก็โหดในช่วงต้นเกมฮะพอเลเลตเกมก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีฮะเพราะว่าถ้าขืนไม่เปลี่ยนเนี่ยมันตีไม่ออกครับโดนเนิร์ฟในเรื่องของความเร็วในการโจมตีล่าสุดตอนนี้ก็ถูกนำออกไปแล้วฮะส่วนในรอบนี้ฮะเจอกับโรกชนะไปเอาละครับตอนนี้เคอร์ไนท์2ดาวฮะน่าจะไปทางไนท์แล้วก็ฟอลเล่นนะฮะไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่ในรอบนี้เนี่ยก็ลืมเอาเคอร์ไนท์ลงไปนะฮะไปแทนเวนฟูลสปิริตมัวแต่คิดว่าจะลงตัวอะไรบ้างเล่นตัวอะไรบ้างฮะรอบนี้เจอกับมนุษย์ครับมีเรือมากังก้าไมเดนจับแข็งเวนฟูลสปิริตแล้วก็สตอมเรียกได้ว่า2ดาวเขาครบทีมแล้วนะฮะแถมดาเมจก็จัดกว่ารอบนี้ก็แพ้ไปเข้าสู่รอบที่8ครับมีเป็นดัสเซลใบตัวฮะรอบนี้ผมก็เอาเคอร์ได้ลงไปแล้วนะอ่ะตอนนี้ฮะเดี๋ยวเน้นตัว2ดาวไปก่อนฮะภาษาก็ยังไม่ทำแล้วกันหรือว่าทำไปเลยดีกว่าฮะเพื่อให้เคอร์ได้ที่ตายยากขึ้นนะฮะน่าจะคุ้มกว่าเน้นดาวนะครับโอ้โหแบทไรเดอร์มาน่าเอาลงไปแทนโอมนิไนท์นะฮะได้ภาษาโทรมาขั้นหนึ่งด้วยแล้วก็ไนท์ได้อยู่แล้วนะครับรอบนี้ฮะเจอกับป่าเถื่อนลงมาแค่3ตัวทั้งที่เวล4นะฮะอาจจะไม่อยู่จอนะฮะเพราะว่ามีเงินอยู่38บาทและตัวก็พึ่ง2ดาวแค่ตัวเดียวฮะเป็นคลาสนอกนั้นก็1ดาวล้วนฮะชนะไปโอ้โหมาอีกแล้วฮะอัมเล็ตไม่เอาครับ
ได้มาเป็นพารินซอร์ทฮะสำคัญมากเลยครับเราอาจจะเล่นทีมสแปมฮิลนะฮะก็เน้นไปทางฮิลเลอร์โดยไปฮิลเลอร์ฟูลและก้อนไนท์ส่วนฟอร์เรสฮะก็จะฮิลแรงขึ้นด้วยนะครับถ้าเราใช้เป็นพารินซอร์ทนะครับทุกอย่างที่เกี่ยวการฮิลเนี่ยจะแรงขึ้นหมดเลยฮะตอนนี้มีเป็นเอนชันเทสอีกตัวหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะไปยังไงเลยมันมี3สายอะไปทางไนท์ไปทางฟอร์เรสไปทางฮิลเลอร์เราจะต้องเลือก3สายตรงนี้ฮะให้มันมาผสมกันยังไงให้ได้ประสิทธิภาพที่สุดฮะตอนนี้ผมเอาแบทไรเดอร์ออกไปก่อนแล้วกันนะฮะลวนมากเลยตอนนี้แผนคิดอะไรไม่ออกเลยครับเพราะว่าตัวไนท์เนี่ยไม่ค่อยโผล่มาฮะโผล่มาแต่ฮิลเลอร์ซะส่วนมากรอบนี้ครับเจอกับเพอร์เซเนอร์ฮะมีโทนแล้วก็จักเกอร์น็อต2ดาวแนวหน้าเราหายไปอย่างรวดเร็วครับเป็นตัวซับที่ไม่ได้แทงเท่าไหร่นะฮะทำอะไรได้ไม่มากเคออนไนท์ตอนนี้ก็ลดเลือดเรื่อยๆนะฮะได้ดาเมจมาตัวฮิลนี่หายไปแล้วเหลือแค่โอมนี้ไนท์ตัวเดียวฮิลไม่ทันหรอกครับแพ้ไปในรอบนี้ฮะเจอลูกๆอีกบานเบิร์ดเลยดูตัวครับถ้าเราเอาฟอร์เรนมารวมกับฮิลเลอร์มันจะทำให้ฟอร์เรนเนี่ยฮิลแรงขึ้นเหมือนกันนะฮะแต่มันไม่มีดาเมจเลยภาษาไนท์หรือเคียวไนท์ที่เราจะเล่นเนี่ยมันก็สำคัญนะฮะเอนโนตอนนี้ก็มาเป็นตัวฮิววิจิลันวันนี้ไม่ค่อยมีฮะก็เลือกเอนโนครับคิดไว้ยังไงวันนี้ต้องไปทางฟูลฮิลเลอร์แน่ๆฮะแล้วฟูลฮิลเลอร์แล้วจะยังไงต่อฮะไปฟอร์เรนขั้นหนึ่งหรือว่าจะไปทางไนท์ดีตอนนี้ฮะอย่างที่เห็นถ้าฟอร์เรนมันมาเยอะมากเลยซึ่งถ้าไปทางฟูลฟอร์เรนแล้วก็ฟูลฮิลเลอร์มันก็จะ10พอดีฮะไนท์ Knight ก็แทบจะไม่ได้เล่นเลยซึ่งมันจะเหลือตัวไนท์แค่2ตัวฮะคืออบาดอนกับโอมนี่ไนท์เท่านั้นเองนะฮะและดาเมจแน่นอนครับมันไม่มีแน่นอนฮะแต่ตัวก็ออกมาแบบนี้ฮะไม่รู้ว่าจะไปยังไงเลยครับรอบนี้ครับเจอกับสปิริตฮะเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันนะอย่างน้อยฮะถ้าได้ลูน่าเนี่ยเราอาจจะปรับเปลี่ยนแผนใหม่ฮะลูน่านี่มาแต่รอบแรกเลยแล้วก็ไม่ไปเลยนะมาดูกันในเกมดีกว่าฮะจะฮิลขึ้นทันหรือไม่ฮะผมว่าไอเทมที่ Chaos Knight เนี่ยน่าจะดีมากๆเลยและได้สแปมฮิลด้วยฮะเป็นเอ็นโดมีพาราดิงซอสเร่งฮิลอีกนะฮะแล้วถ้าไปทางฟูลฮิลเลอร์เนี่ยก็จะฮิลแรงขึ้นอีกมากๆฮะแต่ก็ต้องรอดูฮะว่าดาเมจของเราจะเป็นตัวอะไรครับเดลต้าสลับตอนนี้มาอีกรอบนึงฮะไม่น่าจะไหวแล้วตอนนี้ Chaos Knight ตายไปแล้วครับเอ็นโดของเราก็ทำอะไรได้ไม่มากฮะสแปมฮิลไปไม่มีตัวดาเมจแพ้ไปในรอบนี้ฮะแล้วตัวดาเมจหลักๆของเราคือลูน่านะฮะซึ่งไม่โผล่มาเลยผมจะลองดูเล่นแบบไม่มีลูน่าและดูสิฮะดัซเซิลมาวันนี้เราจะทำคอนเทนต์ฮะเนื่องจากตัวมาแบบนี้เราก็จะเล่นแบบนี้ฮะฟูลฮิลเลอร์ฟูลฟอร์เรนดาเมจไม่มีช่างมันเทเลเบตมาแล้วฮะแต่เทเลเบตไม่มีผสานฮันเตอร์เนี่ยมันจำไม่เก่งเท่าไหร่นะส่วนเว้นฟูลสปิริตฮะก็วัตถุบี3ดาวแล้วนะฮะรอบนี้ครับเจอกับป่าเถื่อนฮะป่าเถื่อนมีรั้วฮะแล้วก็วางจุนไว้ด้านหน้าฮะส่วนป่าเถื่อนครับก็เป็นตัวดาเมจฮะมาเข้าซ้อนที่หลังไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีฮะแต่อย่างน้อยฮะตัวป่าเถื่อนก็น่าจะตายยากขึ้นอีกนิดนึงฮะตอนนี้ครับเคียนไนท์ของเราโดนสปิริตเบรกเกอร์ฮะล้วนเข้ามาแล้วก็อย่างที่เห็นฮะคือดาเมจเราแทบจะไม่พอเลยอ่ะมันไม่ค่อยมีแล้วมีแค่เคียนไนท์ตัวเดียวที่ใส่อาร์มเลสแล้วก็มีดาเมจนะซึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะขายเคียนไนท์ฮะในตอนที่ตัวเราพร้อมไปทางฟอร์เรนแล้วก็ฟูลฮิลเลอร์นะดาเมจมันก็จะต่ำตมกว่านี้อีกนะครับมาดูฮะว่าจะเป็นอย่างไรเว้นฟูล3ดาวแล้วถ้ากลับมาเกิดใหม่ครั้งไปทางฟูลฟอร์เรนผมว่าดาเมจก็น่าจะดีนะฮะส่วนลิสครับทำ3ดาวแน่นอนฮะดาเมจมันดีแน่นอนฮะแต่จะได้3ดาวหรือเปล่าฮะตอนนี้ขาดอีก5ตัวหรือว่าจะไปอัศวินตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะครับเว้นฟูลไปตัวแล้วฮะต้องสุ่มหาให้3ดาวครับเรียบร้อยฮะ3ดาวดัสเซิลอีก1ตัวฮะเคลียร์ช่องไปได้อีกนิดนึงเว้นฟูล3ดาวก็ทำให้เวลาเว้นฟูลตายเนี่ยจะระเบิดตัวเองรอบๆด้วยนะในรัศมี2ช่องรอบตัวนะครับซึ่งน่าจะไปคู่กับฟูลฟอร์เรนแล้วระเบิดได้2รอบฮะคิดว่าอย่างนั้นนะส่วนเคียร์ไนท์ครับคงจะไม่ทำฮะแล้วก็มาจังเลยรอบนี้ครับเจอกับฮันเตอร์เรียกว่าจะไม่มีแต่ก็มีฮะเอ็นโดของเราอาจจะตายเร็วนะเพราะว่าใช้สกิลบ่อยนะครับโดนวิจิลันเนี่ยต้องเก็บเคียร์ไนท์ของเราก็ตายไปฮะโดนจอกแบบไนท์ไม่ช่วยอะไรฮะแถมยังมีเดสเลเตอร์อีกฮะจอกขึ้นไปอีกรอบนี้ก็แพ้ไปฮะได้ตัวดัสเซิลเราไปด้วยผมยังคิดไม่ออกเลยว่าผมจะเล่นทีมนี้แล้วมันจะเอาดาเมจจากตรงไหนนะฮะอ่ะมาเป็นบวกฮันเตอร์ครับถ้ามีสัก2ใบเทเลเบทก็อาจจะดาเมจดีครับแต่ไม่เอาละกันนะเทเลเบทตอนนี้ยังไม่ลงครับไม่รู้ว่าจะได้ลงเมื่อไหร่ด้วยครับก็ไม่หวังตอนนั้นละกันตอนนี้แต้มเราเหลือน้อยละ60แต้มสุดท้ายฮะเรียกได้ว่าที่โหลแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวดาเมจเป็นอะไรฮะอย่างที่บอกครับวันนี้ผมจะเล่นเป็นฟูลฟอร์เรนแล้วก็ฮิลเลอร์นะเทเลไนท์ได้ขายทิ้งไปใส่ภาษาไนท์ขั้นหนึ่งฮิลเลอร์ตอนนี้ยังไม่มีนะฮะเป็นภาษา
านฟอร์เล่นแทนครับฟอร์เล่นขั้นหนึ่งไหนขั้นหนึ่งตอนนี้ก็เอาซินเวทฮะให้กับเวนฟูไปนะฮะคิดว่าจะเอาอัมเลตให้แหละแต่ไม่รู้จะเอาซินเวทให้ใครดีรอบนี้ก็เจอขับผสานโลครับเดี๋ยวมาสุ่มหาตัว3ดาวฮะอย่างน้อยลิสต์3ดาวก็น่าจะมีดาเมจมากขึ้นฮะและลิสต์ก็ดันมาเจอแอนติเมทตรงหน้าพอดีฮะโดนเบิร์นมานาสกิลโอเคได้ออกนึกว่าจะไม่ได้ออกทำดาเมจได้ค่อนข้างดีแต่ก็ได้แค่สกิลนะถ้าไม่มีสกิลนี่คือไม่มีดาเมจครับแต่ตอนนี้ลิสต์ตายไปฮิวให้เพื่อนมานิดหน่อยรายต่อไปก็น่าจะเป็นอัลบาดอนครับซึ่งถ้าตายก็จะฮิวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะฮะยื้อเวลาให้เวนฟูเนี่ยตายช้าลงอีกนิดหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยฮะเวนฟูตายไปพร้อมกับระเบิดตัวเองรอบนี้ก็เหลือแค่เอโนกับเอโนและเอโนฝั่งเราเนี่ยมีแวนการ์ดครับบล็อกดาเมจได้นิดหน่อยฮะแถมยังฮิวตัวเองได้อีกด้วยนะครับก็ชนะไปในรอบนี้ฮะเอาตรงๆผมก็ไม่รู้ว่าทีมนี้เลดเกมนี้จะอยู่ได้แค่ไหนนะฮะเราจะเล่นขำๆเฉยๆอ่ะและดูเงินครับโคตรเยอะเลยฮะลิสต์ครับ2ดาว2ตัวฮะจะ3ดาวแล้วฮะเดี๋ยวพักก่อนไม่มีช่องลงว่ะจะสุ่มหาก็กลัวจะไม่เจอโซนทีมวันนี้ฮะมีแอสซินครับมีฮันเตอร์2ทีมฮะลิสต์ก็มีทีมเวทเล่นอยู่ทีมนึงฮะอีกทีมนึงเป็นสปิริตซึ่งเขาไม่ได้ใช้ลิสต์นะฮะใส่เป็นภาษามนุษย์แทนรอบนี้ครับเจอกับฮันเตอร์วิจิแลนท์น่าจะสู้ไม่ได้ฮะเพราะว่าเอโนน่าจะตายก่อนตัวสแปมฮิลของเราก็ไม่มีดาเมจก็ไม่จัดลูน่าฝั่งเขาก็3ดาวฮะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปสู้ฮะและเล่นทำไมวะทีมนี้ผมว่าเงินเยอะแบบนี้ครับได้เวลาสุ่มหาตัว3ดาวครับอย่างน้อยถ้าลิสต์3ดาวเนี่ยมันจะได้ดาเมจมากขึ้นนะมีสกิลอัลติเมทดัตเซลก็จะ3ดาวฮะอย่างที่เห็นนะวันนี้นี่วันนี้นี่ทางมันมาฮิลเลอร์แล้วก็ฟอร์เล่นมากๆเลยฮะแล้วเมื่อกี้มีเป็นเทียนเวกเตอร์ฮะนี่ก็เทียนเวกเตอร์ใหม่แล้วฮะสองรอบเลยแต่ก็ไม่ได้ดึงสักรอบฮะสารภาพเลยว่าลืมแล้วก็ค่อนข้างหล่นมากเลย อารมณ์แบบรีบสุ่มอ่ะไม่เห็นแสงไม่เห็นดาวคือไม่ได้ดึงอ่ะและต้องมาสุ่มกันต่อฮะตอนนี้เอนชานเทสจะ3ดาวนะครับลิสก็จะ3ดัสเซอร์ก็3เอนชานเทสก็จะ3แล้วก็มาแล้วฮะเรียบร้อยครับ3ดาวได้1ตัวไม่เสร็จตอนนี้2ตัวแล้วฮะ3ดาวและตัวก็ยังเต็มอยู่อีกครับต้องสุ่มเพิ่มอ่ะโอ้โหลิส3ดาวพอดีสวยรอบนี้ครับเจอกับแอสซินฮะก็ทีมซัพพอร์ตของเราวันนี้ฮะมีแต่ตัวซัพพอร์ตทั้งนั้นเลยฮะอย่างที่เห็นถ้าตัวดาเมจอย่างเทอร์เบทเนี่ยยังไม่2ดาวแล้วก็ยังไม่ลงด้วยแต่เราจะใช้ดาเมจจากสกิลซัพพอร์ตเนี่ยฮะลิทปล่อยสกิลไปแล้วเหมือนว่าจะไม่พอดาเมจก็ไม่ได้จัดมากมายฮะยืนก็ไม่น่าจะไหวเท่าไหร่ฮะเอนชาร์เทสรอบนี้เรายังไม่ได้ลงด้วยแล้วฝั่งเขาก็ได้ตัวอัลบาดอนไปด้วยอีกนะฮะซึ่งฝั่งเขาก็ไม่มีดาเมจนะฝั่งเรานี่ยืนอยู่ได้เพราะว่ามีเอโนฮะสแปมฮิลให้ส่วนอัลบาดอนที่เขาได้ไปฮะก็ไม่ได้มีดาเมจมากมายฮะนอกจากว่าจะใช้สกิลปุ๊บก็จะมีความสามารถในการโจมตีแรงจากภาษาปีศาจนะฮะซึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายครับรอบนี้เหลือแค่อานาซิสตัวสุดท้ายฮะลิสของเรายังอยู่และสกิลไปอีกรอบหนึ่งชนะไปฮะตอนนี้เรายังเหลือดัสเซลอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่3ดาวครับผมว่าผมจะเอาให้3อ่ะและดัสเซลเนี่ยเป็นตัวสแปมฮิลที่ค่อนข้างดีมากเลยนะถ้าหาไอเทมที่เด้งมานาให้แบบเร็วๆนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอจัดตัวกันก่อนนะผมว่าผมเอาอาร์มเลดให้กับเวนฟูดีกว่านะฮะแล้วก็ซิมเรดให้กับลิสครับได้เลือดมาหน่อยได้ปิดบรัติตัวด้วยนะฮะรอบที่แล้วก็ตายช้าและรอบนี้ก็เจอกับโรครับโอ้โหตรงกับลิสลืมเปลี่ยนเลยแต่แอนติเมทฮะโดนปิดบรัติตัวไปฮะทำให้สกิลเบิร์นมานาของแอนติเดี๋ยวไม่มีผลนะฮะและทีมของผมฮะเรียกได้ว่าถ้าอยู่กันเป็นกลุ่มนี้จะแข็งมากๆเลยนะทั้งสกิลของลิททั้งระเบิดของเวนฟูสปิริตนะฮะทำให้การวางตัวของทีมผมเนี่ยน่าจะควรวางไว้กระจุกกันน่าจะดีที่สุดนะฮะเดี๋ยวจะทำดัสเซล3ดาวด้วยก็จะมีอมตะขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะฮะส่วนในรอบนี้ฮะเราก็ชนะไปครับสกิลต้นเกมกับกลางเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะแรงแล้วก็ใช้ได้นะฮะแต่ถ้าเลดเกมรอบท้ายๆที่เขามี3ดาวเยอะๆเนี่ยผมว่าอาจจะสู้ยากนะครับส่วนไอเทมรอบนี้ฮะหมวกฮันเตอร์มาอีกรอบนึงแล้วนะครับถ้าหยิบมาเนี่ยได้ฮันเตอร์แล้วแต่ไม่ได้หยิบซึ่งผมว่าซินเวทไปอีกสักอันหนึ่งแล้วกันนะฮะก็เอามาเน้นปิดโบนัสติดตัวฮะและก็อย่างน้อยเนี่ยผลของไอเทมที่ศัตรูใส่ครับมันจะถูกปิดไปทำให้ตายง่ายขึ้นหรือตีเบาลงขึ้นอยู่กับว่าศัตรูใส่อะไรฮะตอนนี้ดัสเซล3ดาวครับใส่ลงไปฮะได้ภาษาฮิลเลอร์มาแล้ว
รอบนี้เจอกับฮันเตอร์ไร้หัวใจครับมีวิจิลันแล้วก็ฮันเตอร์บีสแอนติเมทครับ3ดาววิลเลนเจอร์ก็3ดาวแล้วนะฮะจะไหวหรือไม่ฮะมีแต่ซัพพอร์ตนะฝั่งเราโดนเก็บไป1แล้วฮะอัลบาดอนไม่อมตะนะฮะเนื่องจากว่าเดซเซลเนี่ยโดนดึงไปและสกิลของลิสก็ทำงานฮะตอนนี้ทำสโลว์ให้สาวๆเนี่ยยิงช้าลงนิดหน่อยฮะแล้วก็มาลุมแอนติเมทครับเรียบร้อยแอนติเมทตายไปฮะเอนโนก็ยังไม่ตายฮะฮิลขึ้นมาทันว่าตอนนี้เนี่ยมีประสานฮิลเลอร์ขึ้นแล้วฮะก็จะทำให้ฮิลแรงขึ้นฮะถ้าสาวๆเนี่ยยิงนัดเดียวไม่จบฮะผมว่ามันก็เป็นทางเลือกนะว่าฮิลเลอร์เนี่ยจะมาสู้กับฮันเตอร์ได้นะครับแต่ก็อาจจะเป็นอนุภาพของ3ดาวด้วยฮะ3ดาว4ตัวแล้วก็เป็นซัพพอร์ตทั้ง4ตัวเลย แต่มันจะไม่ใช่แค่4ตัวแน่นอนฮะมันจะมีซัพพอร์ตแบบแทบทั้งทีมอ่ะมันจะมีตัวแบกตัวดาเมจจะจัดตัวเดียวคือเทเลเบทนะฮะซึ่งตอนนี้ยังไม่2ดาวด้วยซ้ำนะไม่รู้ว่าจะ2ดาวตอนไหนเพราะว่าคนก็เล่นเยอะนะฮะวันนี้ฮันเตอร์2ทีมเลยยิ่งถ้าเจอกับเนี่ยฮะแอสซินครับมีพอยซันเนอร์ด้วยนะฮะมันก็จะทำให้เราเนี่ยฮิวไม่ขึ้นนะสำหรับภาษาแอสซินถ้าเขาตีติดคริมันจะลดฮิวรวมทั้งภาษาพิษครับมันจะมีเอฟเฟกต์ทำให้ลดฮิว 15% ครับเป็นระยะเวลา5วินาทีซึ่งเขาจะมาเคาน์เตอร์เราได้ค่อนข้างดีฮะแต่ในรอบนี้นี่เรายังพอชนะได้อยู่ฮะเนื่องจากว่าอานุภาพของ3ดาวฮะดูดาเมจครับเรียกได้ว่าไม่ได้มีใครเกินหน้าเกินตามากมายนักนะฮะทั้งลิสทั้งดัซเซลห่างกันไม่เยอะมากฮะไอเทมก็ใส่เป็นซินเวททั้ง2อันเลย2คนเลยและเดี๋ยวเราจะมาเร่งเวลฮะตอนนี้ไม่มีอะไรต้องสุ่มแล้วฮะไปสุ่มตอนนู่นฮะเลเวล7โอมนีไนท์ฮะถ้าโอมนีไนท์3ดาวได้ภาษาฮิลเลอร์แบบฟูลน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดนะฮะรอบนี้เจอกับฮันเตอร์อีกครั้งหนึ่งครับมาดูว่าจะยังคงชนะได้อยู่หรือไม่และ3ดาวเขามีเพิ่มเป็นพัดครับผมใส่ซินเวทให้ไป2อันฮะก็ทำให้จุดเนี่ยตายง่ายขึ้นมากๆฮะส่วนพัดฮะก็น่าจะตายง่ายขึ้นเหมือนกันและสกิลลิสต์ตอนนี้ครับไปแล้วครับพัดก็โดนปิดโบนัสติดตัวแล้วนะฮะจะเห็นได้ว่าเลือดดีพวบหายไปเลยนะเวนฟูเราตายไปครับตอนนี้ก็เหลือแค่สาวๆด้านหลังฮะแล้วมายิงเอนชานเทสแบบนี้ครับโดนสโลว์ไปฮะไหนจะโดนพิษของเอนโดโดนสโลว์ของลิสต์ไปอีกฮะยิงไม่ออกครับรอบนี้เราชนะไปนะฮะโอ้โหก็จัดได้ว่าเอามาแก้ทางฮันเตอร์ได้ด้วยเหรอฮะทีมนี้ผมเพิ่งรู้นะแต่อย่างที่เห็นฮะมันไม่ได้ทำง่ายๆฮะอย่างน้อยครับ Enchanted น่าจะต้อง3ดาวครับเพื่อให้สโลว์ลิส3ดาวฮะมาเป็นดาเมจนะครับหลักๆ ก็2ตัวนี้ฮะแล้วก็ Silverate ครับทำให้จ่อตัวแนวหน้าทั้งจุนทั้งพัดเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นเลยอ่ะตอนนี้เดี๋ยวไปเวล7ก่อนแล้วกันนะฮะเป็นผสานฟูลฮิลเลอร์แล้วมาดูนะครับว่าจะเด็ดกว่าเดิมมั้ยอย่าเลยครับตอนนี้ฮะเจอกับสปิริตฮะน่าจะสู้ไม่ได้แล้วระวังตัวแบบนี้ด้วยนะโดนเดลต้าสแลมแบบง่ายๆเลยนะฮะถ้าเขาได้ใช้สกิลครับโอ้โหฮิวน่าจะไม่ทันและตอนนี้ก็ครบแล้วฮะ 3-4 ครับเรียบร้อยฮะโดนไปเต็มๆอย่างครับยังพอยืนได้อยู่ฮะแต่ยืนได้อีกไม่นานฮะถ้าโดนอีกรอบนึงเนี่ยผมว่าผมจะไปแล้วนะฮะไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ลิสไปแล้วครับโอ้โหเดลต้าสแลมรอบที่2ก็มาแต่โดนไปนิดหน่อยและตัวดาเมจเราไม่มีเลยฮะเดลต้าสแลมก็โดนไปเต็มๆครับเรียบร้อยแพ้ไปในรอบนี้ฮะน่าจะต้องวางตัวกันใหม่วางตำแหน่งกันใหม่นะครับวางตรงกลางนี่มันได้สกิลโดนหลายตัวก็จริงนะแต่เราก็โดนเยอะเช่นกันนะฮะมาลองวางกันใหม่ครับไอเทมรอบนี้ฮะผมว่าผมจะเอาไอเทมเร่งดาเมจสักหน่อยนะฮะก็เป็นเดกอนฮะเรายืนนานอยู่แล้วนะครับก็เดกอนอาจจะเป็นผลทำให้เกมเนี่ยเปลี่ยนไปโอเคครับเทเวกเตอร์ฮะมาเป็น2ดาวครับยืนได้นานขึ้นอีกนิดหนึ่งแยกกันดีไหมไม่ดีกว่าอยู่รวมๆกันไว้ฮะเพราะว่าถ้าได้บัฟของฟอลเลนเนี่ยมันจะมีโบนัสดาเมจเพิ่มขึ้นมานะฮะแล้วก็เจอกับสปิริตอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนตำแหน่งแล้วนะครับโอ้โหแล้ว3ดาวบานเบิร์ดเรือก็มาแบบนี้ฮะยืนกันเป็นกลุ่มก็เข้าทางเขาเลยนะฮะและโอ้โหสปิริตก็เดลต้าสแลมโคตรโดนน่าจะเป็นอะไรที่สู้ยากมากๆฮะถ้าไม่มีเครื่องเกตกันเวทเดี๋ยวยังไงก็สู้เวทไม่ไหวจริงๆฮะหิวไม่ทันโดนทีเจ้าควบภาพเดลต้าสแลมก็เก็บกวาดไปเรียบร้อยฮะตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่ตัวฮะแล้วก็ไม่มีตัวดาเมจจัดๆเลยสักตัวฮะดัซเซลของเราก็กำลังจะตายครับถ้าตายปุ๊บเดกอนก็จะหายไปแล้วก็แพ้ครับนี่ฮะดาเมจก็ได้จากเดกอนช่วยให้ดัซเซลฮะมีดาเมจขึ้นมาอีกนิดนึงซึ่งผมมองว่าถ้าไปทางฟูลฟอลเลนเนี่ยอาจจะพอสู้ได้นะฮะเพราะว่าเรามีตายเกิดนี่ขนาดมีแค่ชีวิตเดียวนะฮะก็ยังเกือบที่จะชนะแต่ถ้าทั้ง6ตัวของฟอลเลนฮะมีการตายเกิดเนี่ยผมว่าน่าลุ้นนะ Bitter Fail.
รอบนี้เจอกับแอสซินฮะวางตัวกันใหม่ไม่รู้ว่าจะวางยังไงดีทีมนี้เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกด้วยมาดูฮะว่าจะสู้กับแอสซินได้หรือไม่นะฮะก็ผมเอาซินเวทฮะให้กับเอนชานเทอร์ไปฮะเห็นว่าตายยากลองปรับเปลี่ยนเป็นตัวดาเมจดูฮะไม่รู้ว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กแต่อย่างน้อยฮะถ้าเธอยืนนานครับผมว่าเธอมีฮิลอยู่แล้วนะครับอาจจะพอทำให้เกมเนี่ยเปลี่ยนได้นะฮะดีกว่าใส่ไอเทมป้องกันฮะไอเทมป้องกันก็เป็นเสื้อกล่อให้กับอมนิไดไปแทนนะฮะรอบนี้เหลือแค่ควีนตัวสุดท้ายครับชนะไปในตอนนี้ครับลังเลอยู่ว่าจะสมหาตัวหรือจะเร่งเวลดีครับเพราะว่าแต้มเหลือน้อยมากได้เทเลเบตมาอีก1ตัวฮะดึงตอนนี้ไม่ได้เพราะงั้นครับผมว่าผมไม่ทำ3ดาวแล้วกันนะอาจจะเร่งเวลไปทางฟูลฟอร์เรนก่อนหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือต้องไป10ก่อนนะเอาผสานก่อนและเดี๋ยวตัวดาเมจฮะจะตามมาที่หลังไม่รู้จะทันหรือไม่นะฮะรอบนี้ครับเจอกับฮันเตอร์ที่มีลูน่า3ดาวครับเป็นฮันเตอร์ที่เล่นเป็นทางฟูลวิจิลันนะฮะเมื่อตอนนี้เนี่ยเขาฟูลแล้วนะดัสเซิลของเราโดนดึงไปครับน่าจะตายไปในไม่ช้าลูน่าก็สกิลครับก็เข้าไปนิดหน่อยนะฮะไม่ได้เยอะมากไปแล้วฝั่งเขาก็ได้หมาขอผสานชาแบนไปนะฮะซึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเช่นกันนะฝั่งเราไม่มีตัวเก่งๆไม่มีตัวแบกเท่าไหร่เลยเรียกได้ว่าทีมนี้นี่เอามาแก้ทางตัวดาเมจจัดหรืออานาซิสเนี่ยได้ดีมากเลยเพราะว่าเขาขโมยตัวไปก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะและอย่างที่เห็นนะเขาเล่นเป็นฟูลฮันเตอร์ฟูลวิจิลันเลยนะครับซึ่งจะไปเน้นทางเร็วแล้วก็ไปเน้นทางตีแรงนะฮะแต่ไม่ได้จ่อเกราะผมเห็นว่ามีจ่อเกราะแค่ขั้นเดียวฮะเต็มที่ก็อาจจะไปแค่ขั้น2นะครับซึ่งถ้าเราฮิวทันก็อาจจะชนะฮะรอบนี้ครับบีเป็นเทอร์เบทฮะขึ้นเป็น2ดาวครับไปเลยแล้วกันฮะแล้วเดี๋ยวไปเวล8ครับขาดอีก2ตัวเป็นฟูลฟอลเล่นนะฮะจัดตัววางตัวใหม่ไม่ทันฮะผมไม่รู้จะวางตัวยังไงเลยอย่างที่เห็นนะคือกำลังขยับเลยครับรอบนี้ฮะเจอกับสปิริตใส่เทอร์เบทลงไปแล้วฮะจะมีผลอะไรมากมายฮะเทอร์เบทนี่ก็ยังไม่มีไอเทมให้เลยนะฮะเรียกได้ว่าผมเอามาดูเชิงก่อนนะว่าจะเก่งแค่ไหนฮะเพราะว่าไม่มีฮันเตอร์เขาก็จะตีช้ามากๆเลยนะครับและเดลต้าแสลมฮะเมื่อกี้มารอบหนึ่งครับไม่ตายนะส่วนเดลต้าแสลมรอบที่2น่าจะไม่มีแล้วนะตอนนี้เอมเบอร์ตายไปแล้วนะฮะเหลือตัวสปลิตแค่2ตัวและเทเลเบทฮะเกือบตายแต่ไม่ตายสักทีฮะแล้วก็ชนะไปครับได้ยังไงครับเนี่ยได้ยังไงฮะทีมซัพพอร์ตครับโอ้โหสู้กับสปลิตที่มี3ดาวมากมายขนาดนี้นะแล้วดูดาเมจเทเลเบทฮะไม่มีครับไม่ติดท็อปไฟท์เลยนะฮะไอเทมรอบนี้ครับผมว่าผมจะสแปมฮิลฮะก็คือดัสเซิลเนี่ยอย่างที่บอกไปในตอนต้นเกมนะฮะเป็นตัวสแปมได้ค่อนข้างดีเพราะว่าคูลดาวน์น้อยมากฮะ6วินาทีแต่ปัญหาก็คือไม่มีมานาฮะเพราะงั้นครับเอาเคียวไปฮะเดี๋ยวเอาซินเวทครับให้กับเทเลเบทสักอันหนึ่งมาดูกันในรอบนี้ฮะเป็นทีมชาแมนป่าเถื่อนมีเหี้ยมโหดนะครับส่วนตัว3ดาวก็มีบานเบอร์เช่นกันนะโอ้โหฝั่งเราฮะ3ดาวเยอะก็จริงฮะแต่มีแต่ตัว1บาทนะฮะที่3ดาวนอกนั้นคือ2ดาวหมดนะฮะฝั่งเขานี่ยังมีสปริงเบเกอร์ฮะยังมีบิสเซนแบ็คฮะที่เป็นตัว2บาทและ3ดาวฮะซึ่งจะถึงมากๆเลยแล้วตอนนี้ฮะแนวหน้าก็โดนลุมกันขนาดนี้ครับสกิลลิสก็ทำงานแล้วฮะเอ็นชานเทสนี่ก็ยังไม่ตายครับเอาซิเวทให้ไปก็เรียกได้ว่าคุมหะใช้ได้นานส่วนเลดก็ใส่เดก้อนให้ไปครับก็โอเคแหละยืนได้นานจริงฮะแล้วก็น่าจะยิงได้บ่อยสปิริตเบเกอร์มางัดอีกรอบนึงฮะมาตีใส่เว้นปูสปิริตฮะที่ใส่อาร์เมทแตกก็ยังไม่ตายนะฮะอย่างที่บอกไปครับตอนต้นเกมฮะว่ามาคู่กับฮิลเลอร์นี่น่าจะดีแล้วมันก็ดีจริงๆฮะได้ทั้งดาเมจได้ทั้งกรอดซึ่งผมจะไม่วางเธอไว้ด้านหน้าฮะไม่เน้นระเบิดละเราจะเน้นให้เธอเนี่ยเป็นตัวดาเมจฮะซึ่งก็บูสต์มาได้แค่นี้ฮะน้อยกว่าดัสเซิลนี่ตอนนี้น่าจะเป็นตัวแบกหลักเพราะว่าคูดาวสั้นสกิลได้บ่อยและสกิลก็แรงด้วยครับเพราะเล่นเป็นฟูลฮิลเลอร์ส่วนทีมที่เหลืออยู่ตอนนี้ครับผมไม่มั่นใจเลยนะว่าผมจะชนะนะฮะเพราะว่าดาเมจเราไม่มีอ่ะแล้วก็เป็นทีมที่เล่นครั้งแรกด้วยฮะเดาทางจัดตัวไม่ถูกเลยรู้อย่างเดียวก็คือตอนนี้อ่ะฮิลเลอร์น่าจะสู้กับทีมป่าเถื่อนได้แน่ๆที่เหลือก็เสี่ยงทั้งหมดฮะทั้งฮันเตอร์ทั้งแอสซินทั้งเวทนะฮะเรียกได้ว่าแรงทั้งนั้นเลยถ้าฮิลไม่ทันนี่ก็จบนะฮะรอบนี้เจอกับแอสซินถ้ามีประสานซอนแมนแบบฟูลนะฮะก็เท่าที่ดูมาเมื่อกี้ครับก็จะเป็นแอสซินแค่ขั้นเดียวนะและฝั่งเขาก็มีเป็นเรดคิงฮะฝั่งเรานี่ยังไม่มีเลยตัวพัมยังมีเฟนเดอร์บอยฮะซึ่งกลางโคโนฮะตอนนี้โดนไปกันทุบพับไอฮันเตอร์ก็สตันต่อฮะแต่ลิทที่โซโลไว้ฮะทำให้ตีไม่ค่อยออกอันในซิกฝั่งเขาก็ได้ตัวอัลเบอร์ดอนไปฮะเรียกได้ว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายฮะฝั่งเรานี่ไม่มีตัวที่แบบว่าดาเมจจัดๆยกเว้นเทเลเบทฮะซึ่งอยู่แนวหลังนู่นเลยฮะทำให้ตัวที่ขโมยไปนี่ไร้ประโยชน์ฮะและในรอบนี้ก็ชนะไปครับโอ้โหยังไงครับเนี่ย
นะฮะเวนฟูลสตรีทรอบนี้ก็เรียกได้ว่าดาเมจจัดมากเลยนะฮะและทีมที่เหลืออยู่ตอนนี้4ทีมสุดท้ายเป็นทีมเวทนะฮะเป็นทีมป่าเถื่อนและก็ฮันเตอร์ฮะซึ่งทีมฮันเตอร์ของเขาเนี่ยเป็นทีมฮันเตอร์ที่ใช้เป็นฟูลวิจิลันเลยนะครับเอาครับรอบนี้ฮะเจอกับทีมเวทกันก่อนนะฮะมาดูครับว่าจะสู้ได้หรือไม่ฮะถ้าเจอเดลต้าสแลมนี้น่าจะสู้ยากนะขึ้นอยู่กับว่าเดลต้าสแลมนี้จะโดนตัวไหนบ้างนะฮะแล้วก็มาเลยครับโดนกันไปนิดหน่อยโอเคมีลุ้นคิวลิสของเราตอนนี้ทำงานแล้วนะฮะก็สโลกันไปและจูนของเขาก็กำลังจะตายฮะแนวหน้าของเขาหายไปแล้วยังเหลือเอิร์ธอีกตัวนึงฮะแต่เอิร์ธที่หนีไปทำเดลต้าสแลมซะก่อนนะฮะทำให้ลิสและไมเดนครับเป็นเป้าหมายในการโจมตีครั้งต่อไปแทนเรียบร้อยครับไมเดนตายไปฮะเหลือแค่สปิริต3ตัวกับฝั่งเราอีกบานเบอร์ฮะฮิวทันหรือเปล่าครับมีเอนโดอยู่เอนโดพยายามฮิวฮะและลิสก็ขึ้นมาแล้วครับเรียบร้อยครับผมว่ารอบนี้นี่น่าจะชนะไปฮะเพราะว่าฝั่งเขานี่ทำเดลต้าสแลมโดนเต็มๆนี่ยังไม่ตายเลยฮะแต่ฝั่งเขาไม่มีฮิวฮะเราได้เปรียบตรงนี้แหละและก็ชนะไปฮะเป็นไปได้ยังไงฮะว่าทีมซัพพอร์ตของเราจะมาถึงท็อป3ได้ขนาดนี้สปิริตนี่ยังกดไม่ไหวเลยเหรอวะตอนนี้ก็หวั่นๆแค่ฮันเตอร์ฮะถ้าฮันเตอร์ฟูที่มีวิจิลันเนี่ยมาลุมยิงตัวที่ใช้สกิลฮะหรือตัวสำคัญสำคัญฮะผมว่าอาจจะแพ้ได้นะครับแล้วฝั่งเขานี่ใส่เป็นดาบเรเดียนฮะมาเบิร์นทำให้ฮิลเนี่ยอาจจะไม่มีผลมากมายนะฮะมาลองดูครับว่าจะสู้ได้หรือไม่ฮะฝั่งเขานี่เจาะเกาะขั้น2ด้วยฮะอาจจะเจาะง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็มีเดสเลเตอร์ฮะเป็นตัวเปิดการเจาะเกาะฮะและทุกคนเนี่ยก็จะไปลุมยิงตัวนั้นๆนะฮะตอนนี้สกิลลิสไปแล้วนะฮะทำอะไรได้ไม่มากฮะและรอบนี้ฝั่งเขาได้เทเลเบตเราไปครับโอ้โหได้ตัวดีซะด้วยแต่ถึงไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่มีอะไรไปสู้ฮะรอบนี้ก็แพ้ไปครับไม่ไหวจริงๆฮะมาได้แค่นี้เหรอมาได้แค่ที่2แล้วฮะดูสภาพแล้วก็น่าจะแค่นี้ฮะทำอะไรไม่ได้ฮะต่อให้เกิดใหม่ได้อีกครั้งเนี่ยผมว่าเกมก็ไม่น่าจะเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าดาเมจเขาจัดมากๆฮะทุกคนเนี่ยจะไปรุมยิงตัวที่ใช้สกิลฮะทำให้ตายแบบรวดเร็วฮะไอ้เทมรอบนี้ฮะคิดว่าเอาฮาร์ดมาดีกว่าเอาให้เอนชานเทสครับอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอย่างน้อยก็ได้เลือดฮะแล้วก็ได้การฟื้นฟูครับแล้วฝั่งเราเล่นเป็นฟูลฮิลเลอร์ฮะน่าจะได้ฟื้นฟูมากกว่าปกติฮะมีดาดพาราดิสซอร์ด้วยนะฮะส่วนตัวฟอร์เรนอีก2ตัวที่น่าจะออกมาก็ไม่โผล่มาเลยนะครับโอ้โหคีเปอร์มาลีน่ามาลงไปก่อนแล้วกันฮะได้ผสานมนุษย์อย่างน้อยถ้าคีเปอร์ได้ฉีดเต็มๆครับผมว่าอาจจะพอลุ้นๆได้นะฮะแต่มานาจะขึ้นทันได้ชาร์จหรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันอีกทีฮะอาจจะมาคู่กับลีน่าฮะทำผสานเวทแล้วก็ใช้แก้ขัดไปก่อนในช่วงเลเวล10นะฮะและในรอบนี้เนี่ยผมไม่ได้เอาคีเปอร์ไว้ในกลุ่มนะไม่รู้จะวางตัวยังไงซึ่งถ้าวางไกลเกินไปฮะพัดอาจจะฮุกขึ้นไปได้นะฮะทำให้พัดในตอนนี้ครับฮุกเป็นเอนโดแทนนะครับตอนนี้ฮะมานาของคีเปอร์เต็มฮะได้ชาร์จแบบฟรีๆไม่มีใครสนใจฮะเนื่องจากว่าเป็นผสานฟูวิจิลันฮะถ้าสกิลยังไม่ออกก็คือยังไม่หันฮะและสกิลแบบยิงเต็มฮะเมื่อกี้ชาร์จแบบเต็มดาเมจดีมากๆเลยนะฮะแล้วดูนะครับตอนนี้ฮะได้ชาร์จอีกรอบนึงเพราะฝั่งเขายิงไม่ออกครับมาตีเอนชาร์จเทสโลกันไปหมดครับเหมือนว่าฮาร์ดในรอบที่แล้วนะหยิบมามีผลมากๆเลยฮะทำให้ยิงไม่ออกครับและเอนชาร์จเทสก็ยืนแทงไปฮะโอ้โหตัว1บาทใส่ฮาร์ดโคตรโหดผมว่าฟูลฟอร์เล่นตอนนี้ไม่สำคัญแล้วนะฮะไปเอาดีทางเวทดีกว่าฮะขอดูดาเมจครับคีเปอร์ได้ยิงแบบเต็มๆสักทีเนี่ยคือดาเมจนี่คือ1ดาวนะฮะและผสานเวทก็ยังไม่มีฮะเดี๋ยวเอาลีน่าฮะลงไปก็จะได้ผสานเวทพอดีฮะแต่จะเปลี่ยนกับเทเลเบทก็ยังไงอยู่ฮะเห็นเป็นตัวดาเมจก็เดี๋ยวเอามาใช้ไปก่อนฮะตอนนี้ใส่เป็นผสานเวทฮะแล้วก็ซินเวทครับลองให้กับคีเปอร์ดูฮะเอามาเร่งความเร็วในการโจมตีฮะมานาจะได้เด้งเร็วขึ้นนะครับพอดูสภาพแล้วนะน่าจะไม่ได้เป็นเป้าฮะส่วนเทเลเบทฮะเหมือนว่าตัวจะติดนะวางตัวแบบนี้ฮะจัดตัวไม่ทันซึ่งจริงๆเนี่ยผมจะเอาเคียวให้กับคีเปอร์ก็ได้นะแต่ก็อยากจะให้เป็นทางสแปมฮิลฮะอย่างน้อยแนวหน้าจะได้ยืนแทงนานๆนะครับเรียบร้อยฮะเทเลเบทแปลงร่างปุ๊บตายปั๊บเลยฮะรู้สึกว่าไม่คุ้มเท่าไหร่เวลาเจอกับทีมฟูวิจิลันแต่คีเปอร์ชาร์จแบบเต็มๆเรียกได้ว่าฝั่งเขาไม่มีเครือบเขตฮะโอ้โหเกมพลิกเลยเดก้อนเราก็ยิงแรงขึ้นด้วยนะเพราะว่าสายภาษาเวทไปแล้วเหลือแค่อันเดอร์ซิกตัวสุดท้ายครับไม่รอดฮะรอบนี้ชนะไปแบบงงๆฮะเป็นแผนที่ผมไม่ได้วางไว้อยากจะไปทางฟูลฟอลเล่นนะฮะแต่ตัวเวทมันมาผมหยิบมาใช้ไปก่อนซึ่งมันดันเวิร์กครับแล้วก็เวิร์กมากๆเลยฮะคิปเปอร์นี่เป็นตัวแบกเลยฮะตอนนี้และเอนชานเทสก็เป็นตัวแทงชั้นดีฮะที่สโลได้แถมตายยากขึ้นด้วยฮะตอนนี้ไปเวล10เลยแล้วกันนะฮะ
เทระบงเทระเบทนะฮะเกมนี้ไม่สำคัญเลยนะครับเพราะว่าเจอฟูลวิจิลันแบบนี้ฮะแปลงร่างปุ๊บตายปั๊บฮะต่อให้3ดาวแต่ทำดาเมจไม่ได้มันก็เท่านั้นแหละฮะถูกไหมใส่อัลบาดอนมาดีกว่าฮะอย่างน้อยสร้างก่อนและก่อแตกนี่มีผสานเวทด้วยนะฮะก็น่าจะแรงขึ้นฮะมาดูกันดีกว่าฮะเอาจริงตอนนี้ฮะดัสเซลก็น่าจะสกิลแรงขึ้นนะฮะแล้วดูฝั่งเขาครับมาวางตัวตรงบ้านเลยฮะหน้าบ้านเลยเรียกได้ว่าสกิลลูน่าตอนนี้น่าจะโดนไฟเล็กน้อยนะฮะแต่ก็ไม่ถึงตัวคีเปอร์อยู่ดีฮะคีเปอร์ได้ชาร์จปีจังหวะนี้ฮะมุมสวยมุมสวยเรียบร้อยฮะหายไปฝั่งเขาก็ได้ตัวเทเมเตอร์ฮะและเอนชานเท็ดก็ยังไม่ตายครับพยายามฮิลฮะมีฮาร์ดก็เด้งเลือดสู้ขึ้นมาทันครับคีเปอร์ได้ชาร์จรอบที่2ฮะมิเลน่าไม่น่าจะรอดครับจังหวะนี้อันเดอร์ซิตัวสุดท้ายยังไงฮะทีมซัพพอร์ตชนะทีมฟูวิจิลันท์ฮันเตอร์ได้เฉยเลยฮะจะเรียกว่าทีมซัพพอร์ตก็ไม่ถูกครับพอท้ายเกมปุ๊บเรามีคีเปอร์มาเป็นตัวแบกแทนแล้วก็เวลีน่าฮะมาทำภาษาเวทซึ่งตัวฮันเตอร์เนี่ยมี HP น้อยอยู่แล้วนะฮะถ้าโดนฉีดที่มีภาษาเวทผมว่าช่วยได้เยอะฮะสำหรับลีน่าถึงแม้ว่าฉีดครั้งเดียวแล้วก็ตายนะวันนี้ฮะก็อยู่กับภาษาใหม่ฮะเป็นภาษาที่เน้นไปทางซัพพอร์ตสักโคตรเยอะเลยนะครับตัวที่น่าจะออกก็น่าจะเป็นเทเลเบทฮะพอดูสภาพเกมดีแล้วแปลงร่างปุ๊บไตปั๊บไม่ได้ทำอะไรเลยอาจจะเปลี่ยนออกมาเป็นกังก้าก็ได้ฮะถ้าเอากังก้ามาใส่เราจะได้มนุษย์ขั้น2นะครับทำให้มานาเนี่ยเด้งเร็วขึ้นแถมยังได้สตันฮะมาสตันฮันเตอร์ด้วยนะฮะก็ไม่ได้คิดฮะตรงนี้เป็นแผนที่ไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นเลยฮะคิดว่าจะลองเล่นขำๆแค่ไปทางฟูลฟอลเล่นฟูลฮิลเลอร์นับรวมๆก็10ตัวแต่ตัวมันออกมาแบบนี้ก็บังเอิญโชคดีฮะเอาละครับวันนี้มีปิดท้ายนิดหน่อยฮะเป็นคลิปที่ผมเล่นไว้หลายคนขอมาอยากให้เล่นเป็น Legion Spirit นะฮะซึ่งยอมรับเลยว่า Legion ของผมฮะต้นเกมนี้เก็บสแต็กได้ไม่เยอะเลยนะฮะเอาง่ายๆก็คือมันยืนไม่ไหวมันก็เลยสู้อะไรไม่ได้ฮะตอนนี้ผมเอา Legion ลงไปก็คือทำผสานปีศาจคู่กับ Spectre นะฮะแล้วก็มีเป็น Swordman ขั้นหนึ่งด้วยแล้วรอบที่คุณเห็นนี่คือเจอกับ Charman ครับก็ปกติเนี่ย Spirit จะสู้กับ Charman ได้ฮะแต่รอบนี้เนี่ยสู้ไม่ได้ฮะส่วนดาเมจ Legion ฮะก็ไม่ได้เยอะมากมายฮะแต่อย่างน้อยครับก็ยังดูเอลชนะนะเพราะว่าเรามีผสานปีศาจเป็นสเปกเตอร์ฮะแล้วก็ใส่อันเดอร์ซิตมาช่วยทำให้ดูเอลได้ง่ายขึ้นนะฮะแต่สิ่งที่ขาดในตอนนี้ฮะคือผสานเวทครับมันไม่มีผสานเวทปุ๊บเดลต้าสแลมปุ๊บมันจะไม่ได้แรงมากมายทำให้เดลต้าสแลมที่จะต้องเล่นลีเจนและลีเจนจะต้องมีปีศาจมันจะเป็นเงื่อนไขที่ซับซ้อนมากนะทำให้เล่นยากมากๆนะนอกจากว่าคุณจะดวงดีจริงๆฮะเจอตัว3ดาวได้ตั้งแต่ต้นๆเกมนะครับจะเห็นว่าดาเมจลีเจนนี่ตกหายไปอยู่ที่6แล้วนะฮะซึ่งนี่ก็จะเป็นรอบสุดท้ายของผมฮะก็เป็นสเปกเตอร์ฮะขึ้นเป็น2ดาว2ตัวพยายามจะทำ3ดาวแล้วฮะแต่มันไม่มีแต้มพอให้ทำแล้วตอนนี้เราก็น่าจะทำได้แค่ตัวที่จะใช้นะฮะซึ่งถ้าลงเวลไปยังไงก็ไม่ขึ้น8ครับผมก็เลยจะสุ่มหาลีเจียนฮะโอเคตอนนี้ลีเจียน3ดาวแล้วนะครับมาดูฮะว่าลีเจียนสปิริต3ดาวในรอบที่23ดาเมจจะแค่ไหนแล้วก็เจอกับอัศวินฮะอัศวินโทรฝั่งเขา6ตัวฮะฝั่งผมก็มี3ดาว2ตัวเป็นเอิร์ธกับลีเจียนเท่านั้นเองนะฮะซึ่งผมใส่กังก้ารีคูดาวฮะเรือก็มา2รอบและลีเจียนของเราฮะสกิลยังไม่ออกครับเดลต้าสแลมมารอบนึงก่อนฮะแต่ดูฮะสกิลทีก็คือเก็บได้ฮะที่เหลือก็รอเดลต้าสแลมฮะซึ่งเหลือแค่สีเขียวนะที่สตาร์ทอยู่ครับและในที่สุดฮะโกเลมก็ลงมาฮะสีเขียวก็ทำงานเดลต้าสแลมก็ทำงานเหมือนกันฮะแต่ก็ดูสิฮะทำไรได้ไม่มากจริงๆนะฮะว่าเมื่อลีเจียนเนี่ยทำสกิลเดลต้าสแลมปุ๊บจะมีผลทำให้เธอเนี่ยโจมตีแรงขึ้น2เท่านะฮะและก็อย่างที่เห็นฮะกว่าเธอเนี่ยจะได้เดลต้าสแลมกว่าเธอจะดูเอลจบไอ้ผล2เท่าเนี่ยจะได้ตีแค่ไหนนอกจากว่าจะบิ้วไปทางมังกรนะฮะก็ถ้าดูเอลชนะปุ๊บจะได้เลือดขึ้นมาแต่มันก็จะต้องมีปีศาจฮะถ้าไม่มีปีศาจดูเอลก็ไม่ชนะนะฮะไม่ชนะก็ไม่รู้ว่าจะเล่นลีเจนไปทำไมนะเอาลีเจนมาสแปมสปิริตก็อย่างที่เห็นฮะมันไม่ได้คุ้มค่าเลยนะฮะเพราะงั้นก็ทีมสปิริตเนี่ยไม่ควรจะมีลีเจนนะฮะนี่คือความคิดส่วนตัวผมนะผมเล่นมาตั้งแต่ช่วงลีเจนหรือภาษาสปิริตเนี่ยเข้ามาแรกเลยฮะก็ตอนนั้นเดลต้าสแลมยังแรงอยู่นะมันก็ยังเล่นไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเดลต้าสแลมโดนเนิร์ฟไปแล้วฮะยิ่งเล่นไม่ได้หนักขึ้นไปอีกนะนอกจากว่าคุณจะทำ3ดาวได้แต่แรกๆก็น่าจะพอมีลุ้นๆอยู่แต่ทุกอย่างก็อยู่กับดวงฮะอย่างดวงในวันนี้ผมออกมาเป็นเวทรอบสุดท้ายก็ชนะได้แบบดวงงงๆนะฮะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณท่านฮะที่เข้ามารับชมฮะและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะฮะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ